โอเคนะครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเจอกันอีกแล้วนะครับเกมรูน่าเอ็มนะครับในวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กับอาชีพฮันเตอร์กันนะครับผมหลังจากที่ทำคลิปเกี่ยวกับเกมนี้เนี่ยไปค่อนข้างหลายคลิปแล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกยอดวิวแล้วก็ทุกความสนใจกันด้วยนะครับผมในวันนี้เนี่ยอาชีพนี้เนี่ยน่าจะเป็นอาชีพที่เป็นอาชีพหนึ่งในดวงใจของใครหลายๆคนนะครับเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่ตีกายนะครับทำดาเมจได้ดีนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ยืนแนวหลังนะเวลาที่แบบเป็นปาร์ตี้ก็ไม่ต้องเอาตัวเขาไปเจ็บมากอะไรเงี้ยนะครับไม่เหมือนพวกครูเซเดอร์นะครับวอริเออร์โอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของสเตตัสพื้นฐานของตัวฮันเตอร์กันก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวจะพูดกันว่าฮันเตอร์เนี่ยเล่นได้กี่สายนะครับครับเราเข้ามาอยู่ในส่วนของตัวหน้าต่างสถานะของตัวอาชีพฮันเตอร์แล้วนะครับตรงนี้มีโอเคนะครับให้เขาอธิบายไปก่อนนะครับฮันเตอร์เนี่ยสกิลไอ้สเตตัสเนี่ยค่อนข้างจะบาลานซ์กันนะครับไม่ว่าจะเป็นสเต็งนะครับหรือว่าจะเป็นเด็กหรือว่าจะเป็นเลือดอะไรพวกนี้ก็ค่อนข้างบาลานซ์นะครับเพราะว่า30 29อะไรเงี้ยเป็นตัวที่ทำดาเมจได้รุนแรงมากที่สุดสายหนึ่งต้องบอกว่าอาชีพหนึ่งในเกมเลยนะครับสายหนึ่งไม่ได้เนาะต้องบอกว่าเป็นตัวที่ทำดาเมจได้รุนแรงอาชีพหนึ่งในเกมเลยนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพูดถึงในส่วนของตัวฮันเตอร์เนี่ยจะแบ่งเป็น2สายนะครับนั่นก็คือสาย ADL นะครับแล้วก็สายสกิลนะครับผมสายสกิลกับสาย ADL เนี่ยความต่างของมันเนี่ยก็คือสาย ADL เนี่ยจะเป็นสายที่ค่อนข้างประหยัดนะครับงบไม่งบเรื่องมานาเนี่ยไม่ต้องใช้เยอะอะไรนะแต่ว่าในส่วนของสายตัวสกิลเนี่ยนะครับค่อนข้างจะกินมานามากๆเลยดูจากตังได้นะครับตังแบบฮะ 50,000 อะไรอย่างเงี้ยทั้งๆที่แบบเลเวลแค่นี้เนี่ยมันน่าจะตังเยอะกว่านี้นะครับประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวสกิลกันบ้างนะครับนะครับผมเข้ามาในส่วนของหน้าสกิลกันแล้วนะครับเนาะสกิลเนี่ยต้องบอกว่าแล้วแต่คนด้วยนะครับส่วนหนึ่งบางคนอาจจะอัพในส่วนของสกิลควินทัปเปิลแอโร่นะครับเนาะหรือว่าจะอัพในส่วนของพินพอยต์นะครับผมคือตัวไอ้สกิลนี้เนี่ยควินทัปเปิลแอโร่เนี่ยนะครับถามว่ามันดีไหมนะครับมันก็โอเคนะแต่ว่าโดยส่วนตัวพี่มองว่าอาชีพธนูอ่ะมันไม่สมควรจะยืนนานๆอะไรเงี้ยเพราะว่าสกิลควินทัปเปิลแอโร่เนี่ยมันโจมตีนะครับ1เป้าหมายนะครับในระยะ7เมตรนะครับสร้างความเสียหายนะครับจำนวน5ครั้งนะครับแต่ว่ามันมีข้อดีตรงที่ว่ามันทำให้ติดสตันนะครับตรงนี้เนี่ยก็แล้วแต่คนจะเลือกนะครับเนาะว่าจะอัพอะไรนะครับผมของพี่เนี่ยจะไปอัพในส่วนของพินพอยต์นะครับเพราะว่าจะได้เจาะเกาะด้วยนะครับผมโอเคนะครับเรามาดูในส่วนของสกิลนะครับแรกๆกันก่อนว่าเราจะได้สกิลอะไรกันมาบ้างนะฮะมาดูในส่วนของสกิลแรกกันก่อนครับผมก็จะเป็นแฮมสตริงใช่ไหมนะครับสกิลนี้เนี่ยจะได้มาตั้งแต่เริ่มเข้าเกียร์มาเลยนะครับเนาะก็จะอัพได้ในส่วนของเลเวล5นะครับก็จะเป็นการยิงศัตรูเนี่ยอย่างรุนแรง1ตัวนะครับสร้างความเสียหายเนี่ย 2,800 นะครับในระยะ3เมตรแล้วก็เดี๋ยวอธิบายอีกนิดนึงนะครับว่าตัวสายสกิลกับสาย ADL เนี่ยข้อต่างหลักๆก็คือสายสกิลเนี่ยจะเป็นตัวที่ดาเมจค่อนข้างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ไม่ขาดช่วงนะครับสาย ADL เนี่ยก็อย่างที่ว่าจะเป็นสายค่อนข้างจะประหยัดในส่วนของการรีเจน MP นะครับผมโอเคนะครับแฮมสตริงเสร็จแล้วเนี่ยเรามาดูในส่วนของสกิลต่อไปกันบ้างนะครับเนาะเป็นในส่วนของสกิลพิวซิ่งช็อตใช่ไหมนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะทำการยิงนะครับศัตรูเนี่ยเป็นเส้นตรงนะครับในระยะ13เมตรนะครับนะสร้างความเสียหายนะครับจำนวน1ครั้งแก่ศัตรูทั้งหมดในเส้นทางนะครับก็จะบอกว่าเป็นสกิลลากตีนก็ได้นะครับแต่ว่าเวลาเราลงหอคอยเนี่ยสกิลนี้เนี่ยจะเป็นสกิลที่ช่วยเราโป๊กนะครับนอกจากสกิลระเบิดแล้วนะนอกจากสกิลแท็บนะครับโอเคครับเรามาดูในส่วนของสกิลต่อไปนะครับเนี่ยสกิลดับเบิลแอโร่นะครับดับเบิลแอโร่เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสกิลนะครับที่ใช้เก็บเลเวลในส่วนของต้นเกมเนาะได้ค่อนข้างดีนะเพราะว่ามันเป็นสกิลพวกสกิลช็อตเนี่ยมันจะเป็นสกิลแบบยิงแล้วสามารถเดินได้เลยนะครับแต่ถ้าพวกเป็นสกิลแบบยิงหลายๆครั้งอ่ะนะครับก็อย่างว่าอาชีพธนูดาเมจมันจัดจ้านจริงนะครับแต่ว่าตัว HP เนี่ยมันก็น้อยตามไปด้วยนะครับผมโอเคนะครับเรามาดูในส่วนของสกิลต่อไปนะครับสกิลต่อไปนะครับก็คือสกิล Power Shot นะครับตรงตัวเลยนะครับ Power Shot ก็จะสร้างความเสียหายนะครับ1ครั้งนะครับแก่ศัตรูนะครับก็รุนแรงหนักหน่วงนะฮะประมาณนั้นนะครับ
เนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นสกิลที่เราอัพรอมาอัพในส่วนของแอโร่นะครับก็คือมันจะยิงธนูเนี่ย3ดอกนะครับสร้างความเสียหายนะครับในระยะ7เมตรแบบยิงธนูขึ้นฟ้าประมาณนั้นนะแล้วก็เป็นอันตินะครับแล้วมันจะมีสกิลพวกพลังแฝงมาด้วยนะครับผมเนี่ยทำให้สกิลนะครับติดสถานะสโรนะครับเป็นระยะเวลา3วินาทีนะครับแต่อัพได้ตอนเลเวลแบบ55อะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะครับสกิลต่อไปเป็นสกิลพินพอยต์นะครับเขาบอกว่าโจมตีศัตรู1เป้าหมายในระยะ7เมตรนะครับไกลนะ7เมตรเนี่ยนะครับสร้างความเสียหายนะครับและทำให้ศัตรูลดพลังป้องกันกายภาพนะครับ 0.3 และพลังป้องกันเวท 0.3 นะครับเป็นระยะเวลา7วินาทีนะครับถ้าเปิดด้วยสกิลนี้เนี่ยนะครับแล้วเราก็อัดสกิลอื่นเข้าไปเนี่ย7วิเนี่ยนะครับยังไงพวกสกิลช็อตเนี่ยก็น่าจะยิงได้สัก2สกิลนะครับโดยประมาณนะโอเคนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของสกิลต่อมานะครับผมเชลเบอร์เซอร์เกอร์เหรอนะครับยิงธนูใส่ศัตรู1เป้าหมายนะครับที่อยู่ในระยะ7เมตรนะครับมีโอกาส 50% นะครับทำให้บาเรียป้องกันอ่อนลงอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นพวกสกิลตัดบัฟหรือว่าเป็นสกิลเจาะเกาะนะครับแบบเปิดเข้าไปเพื่อที่จะทำให้พวกบัฟเกาะหรือว่าเกาะเนี่ยแตกนะครับผมแต่ว่ามีโอกาส 50% นะครับผมโอเคฮะเรามาดูในส่วนของสกิลต่อไปครับผมก็จะเป็นในส่วนของพวกสกิลที่เราจะพูดถึงเนี่ยก็เป็นสกิลวินแดนนะครับหรือว่าสกิลเพิ่มอัตราลบลีกนะครับเป็นระยะเวลา 30% นะครับเอ้ยเพิ่มอัตราลบลีก 30% เป็นระยะเวลา5วินาทีนะครับพูดกับการเท่านั้นเลยนะครับผมอัพได้ทั้งหมด10ขั้นนะครับผมไม่แน่ใจว่าอัพแล้วเพิ่มระยะเวลามากขึ้นหรือเปล่านะครับโอเคนะครับทีนี้เนี่ยนะครับสกิลต่อมาเนี่ยก็ยังอยู่ในส่วนของสกิลบัฟกันนะครับผมเซฟเฟอร์นะครับจะเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่เนี่ย 25% นะครับแล้วความเร็วโจมตี 25% นะครับเป็นระยะเวลา5วินาทีนะครับสกิลนี้เนี่ยมันพอกดใช้เสร็จแล้วนะครับเท่าที่พี่ไปหาข้อมูลมานะเวลากดใช้เสร็จแล้วเนี่ยมันจะยิงอยู่ได้ไม่นานมากนะครับแต่มันใช้แบบเป็นสปรินต์หนีได้นะครับแบบพอเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ระยะเวลามันไม่ได้นานมากครับเวลาจะอัพก็ลองคำนวณเอาแล้วกันนะครับว่าตัวเราเนี่ยจะได้ใช้สกิลนี้บ่อยแค่ไหนนะครับเนาะแต่ถามว่ามันดีไหมมันก็ดีนะครับเนาะอยู่ที่คนใช้ด้วยส่วนหนึ่งนะครับในส่วนของสกิลนะฮะโอเคนะครับสกิลต่อมาเนี่ยก็เป็นสกิลแท็บนะครับสกิลนี้เนี่ยจะช่วยเคลียร์ในส่วนของพวกมอนสเตอร์เนี่ยที่เลือดเยอะแล้วก็พลังโจมตีมากกว่าเรานะครับก็คือเราล่อมันนะครับเวลาเราไปลงหอคอยเนี่ยพี่คิดว่าฮันเตอร์ทุกคนเนี่ยใช้เหมือนกันหมดนะครับนั่นก็คือใช้แถบวางนะครับแล้วก็ล่อมันมาใกล้แถบให้แถบมันระเบิดนะครับผมประมาณนั้นนะฮะเขาบอกว่านะครับติดตั้งระเบิดนะครับหลังจากนะครับเมื่อหลังจากระยะเวลาเนี่ยผ่านไป4วินาทีนะครับระเบิดเนี่ยจะสร้างความเสียหายนะครับแก่ศัตรูทั้งหมดที่อยู่ในระยะ3เมตรนะครับผมและตัวจับศัตรูในระยะ2เมตรนะครับประมาณนั้นนะโอเคนะครับแล้วก็แท็บ2นะครับผมมาดูนะฮะว่ามันอธิบายว่าอะไรนะครับแท็บ2เนี่ยนะครับติดตั้งระเบิดเวลานะครับที่จะระเบิดเมื่อครบ4วินาทีนะครับอันนี้เนี่ยสร้างความเสียหายนะครับเป็นธาตุไฟด้วยนะแล้วก็ระยะ3เมตรนะครับผมแล้วก็ทำให้สร้างความเสียหายไฟอย่างต่อเนื่องติดเบิร์นด้วยนะครับผม3ฮิตนะครับแล้วก็3วิด้วยนะครับแล้วก็จะตรวจจับศัตรูนะครับ2เมตรเหมือนกันนะก็เป็นสกิลนะครับในส่วนของตัวสกิลที่ฮันเตอร์เนี่ยต้องอัพนะครับจะอัพสกิลแบบไหนเนี่ยหลังจากที่อธิบายไปแล้วนะครับก็น่าจะพอเห็นภาพกันนะครับแต่ในส่วนของสาย ADL เนี่ยก็จะลงในส่วนของพวกสกิลพาสซีฟซะเยอะนะครับแบบว่าสกิลที่มันบวกค่า สถานะต่างๆอย่างคิดิคอนอะไรเนี่ยเพิ่มโอกาสคิดิคอนนะครับเนาะหรือว่าจะเป็นแบบควิกมูฟอะไรพวกนี้อันนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าหากได้รับความเสียหายนะครับมากกว่า 10% ของแม็ก HP ภายในครั้งเดียวนะครับจะเพิ่มโอกาสลบลีก 30% นะครับเป็นระยะเวลา5วินาทีก็เป็นพวกเหมือนสกิลบัฟอะไรประมาณนี้ป่ะโอเคนะครับเราไปดูในส่วนของมัตเตอรี่กันบ้างนะครับผมมัตเตอรี่เนี่ยนะครับต้องบอกว่าที่พี่ยังไม่ได้อัพในส่วนของแม็ก HP เนี่ยเพราะว่าพี่อยากจะลองอัพในส่วนของฟิสิคอลแอทแทคนะครับแล้วจะมาดูดาเมจมันว่านะครับมันสามารถยิงช็อตเดียวตายไหมอะไรเงี้ยเพื่อที่จะได้รู้นะครับว่าอ๋อจริงๆแล้วเราอัพฟิสิคอลดาเมจก่อนนะครับแล้วก็ไปอัพในส่วนของแม็กเคทพีเนี่ยมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรหรือเปล่าหรือว่าเราจะอัพแม็กเคทพีก่อนแล้วมาอัพฟิสิคอลเนี่ยนะครับมันก็มีผลยังไงหน้ากับหลังอะไรเงี้ยเป็นการทดลองนะครับนะ
ต้องบอกว่าในการอัพ Mac HP ก่อนเนี่ยนะครับมันจะส่งผลให้ตัวเราเนี่ยเลือดเยอะนะครับนั้นแน่นอนอยู่แล้วเพราะมันเป็น Mac HP ใช่ไหมแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยเวลาเราไปยืนกับมอนที่ตีแรงๆเนี่ยเรามีเวลาในการกดโพชั่นนะครับทันนั่นเองนะครับมันเป็นข้อดีนะจริงๆแนะนำให้อัพ Mac HP นะครับไม่จำเป็นต้องอัพฟิสิคอลก่อนก็ได้นะฟิสิคอลเนี่ยค่อยเป็นแบตเตอรี่ที่2ก็ได้นะครับเนาะหรือว่าใครจะอัพในส่วนของฟิสิกอลแล้วก็ Attack Speed เนี่ยเป็นครึ่งๆก็ได้นะครับผมเพราะว่าพวกสาย ADL เนี่ยเขาก็จะอัพเป็นครึ่งๆนะครับส่วนมากจะไม่ได้ลงอะไรมากนะแต่ถ้าเป็นสายสกิลพี่คิดว่าเป็น One Shot One Kill ค่อนข้างจะดีกว่าประหยัดโพชั่นกว่าอะไรประมาณนี้นะครับโอเคฮะในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนของ Max HP นะครับ Regen HP นะครับ Regen MP นะครับตรงนี้เนี่ยก็บวกต้านทานทั้งหมดนะครับน่าจะเป็นต้านทานเวทนะครับตรงนี้เข้าใจแล้วนะแล้วก็ต่อมานะครับแบตเตอรี่นี้เนี่ยจะบวกคริติคอลนะครับซึ่งมันส่งผลกับในส่วนของบัฟคริติคอลเหมือนกันนะครับผมแสดงว่าตัวฮันเตอร์สาย ADL เนี่ยก็จะยิงติดคิค่อนข้างบ่อยนะเพราะว่ามีอัตราคริติคอลที่คิดว่าสูงที่สุดในเกมแล้วนะครับไม่น่าจะมีอาชีพไหนที่มีอัตราคริติคอลได้สูงขนาดนี้นะนี่นะครับบวกน่าจะ 5% นะครับแล้วตรงนี้เนี่ยสกิลนะครับบวกอีก20ขั้นนะครับมันโคตรเยอะนะบอกตรงนะฮะโอเคครับสกิลต่อไปนะครับนั่นก็คือสกิลที่มันบวกอัตราหลบหลีกนะครับ 1% นะครับเนาะต่อไปก็เป็นฟิสิคอลแอทแทคนะครับแอทแทคสปีดนะครับแล้วก็เป็นมูฟสปีดนะครับในส่วนของแบตเตอรี่นะฮะในส่วนของการอัพเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกว่าสาย ADL เนี่ยก็ลงในส่วนของพวกที่มันบวกสเตตัสนะครับอย่างพวกฟิสิคอลแอทแทคแอทแทคสปีดคิติคอลอะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นผลได้ค่อนข้างดีนะครับส่วนสายสกิลนะครับก็สามารถอัพทุกสายสกิลที่มันทำให้เราเนี่ยรีดาเมจได้นะครับการอัพแบบนี้เนี่ยจะค่อนข้างดีนะครับผมเพราะว่าในส่วนของช่วงต้นเนี่ยสกิลเรามันค่อนข้างจะติดคูลดาวน์นิดหน่อยนะครับหลังจากยิงหมดทุกช็อตนะแต่ของพี่เนี่ยอัพเป็น4สกิลใช่ป่ะพอยิงหมดแล้วมันจะติดคูลดาวน์อยู่สักพักนึงนะฮะโอเคนะครับนี่ก็เป็นการอธิบายสกิลคร่าวๆนะครับไม่รู้จะอธิบายผิดถูกประการไหนหรือเปล่านะครับแต่ถ้าอธิบายผิดยังไงต้องขออภัยวันที่นี้ด้วยนะครับผมยังไงวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลากันไปแล้วนะครับหวังว่าจะได้ประโยชน์กันได้ข้อมูลกันนะครับในส่วนของการตัดสินใจเล่นอาชีพฮันเตอร์นะครับผมก็อย่าลืมนะครับว่าอาชีพนี้เนี่ยเป็นอาชีพที่ทำดาเมจได้ค่อนข้างรุนแรงนะครับอาชีพนึงในเกมเลยทีเดียวแต่ว่าก็เป็นตัวที่แลกมาด้วยความบอกบางนะครับตามสไตล์ADL นะครับผมโอเคฮะวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันนะครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปครับผมวันนี้บ๊ายบายนะครับ